และตอนบ่ายเดียวท่านก็สวยลงไปอีกเก็บแรงนะเก็บแรงเอาไว้นะคะความกตัญญูจำเป็นและสำคัญกับเราไหมจำเป็นวันหนึ่งถ้าเราโตขึ้นถ้าลูกของเราเป็นคนไม่มีความกตัญญูเราจะรู้สึกว่าการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นโมฆะแล้วเพราะฉันเลี้ยงลูกของฉันเองฉันไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยฉันจะต้องลำบากแล้วยามแก่เฒ่าเนี่ยถ้าคนพึ่งลูกนะแต่ถ้าเธอเคยทำคุณกับพ่อกับแม่ของเธอในด้านของความกตัญญูกตเวทีฟังการอบรมของพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ความเคารพยำเกรงพ่อแม่บูชาพ่อแม่ของเธอวิบากกรรมที่นักเรียนทำกับพ่อแม่นี้มันจะกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตัวของเธอไปวันหนึ่งถ้าเธอมีครอบครัวมีเมียเมียเธอจะกตัญญูกับเธอเหมือนกับที่เธอทำกับพ่อกับแม่เขาบอกว่าทำกรรมอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นถ้าเธอมีลูกลูกของเธอก็จะเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีกับเธอเหมือนที่เธอทำกับพ่อกับแม่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราทำอะไรกับใครก็ตามและเรื่องราวแบบไหนเรื่องราวแบบนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเรา 100% เป็นการค้นพบและวิจัยมาจากพระพุทธเจ้าจนออกมาเป็นพุทธดำรัสเรียบร้อยดังนั้นถ้าเรารู้ความหมายของคำว่ากตัญญูคือคุณธรรมแห่งความรักแท้ที่ไม่ควรถูกลืมเลือนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาหวังให้เรามีความกตัญญูตอบแทนหวังจะให้เราช่วยประคับประคองหวังจะให้เราประคบประหงมท่านเหมือนที่ท่านเคยดูแลเรายามเด็กยามเล็กยามน้อยเราต้องการความกตัญญูอย่างไรพ่อแม่ก็ต้องการความกตัญญูเช่นนั้นนะคะคือต้องการความรักนั่นเองในวัฒนธรรมพุทธได้แบ่งบุญคุณของผู้มีอุปการะไว้5ประการด้วยกันคือ1พ่อแม่นะให้ชีวิตและร่างกายนี่คือความจริง2พ่อแม่นะมีบุญคุณเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่เขาให้เธออยู่บ้านของเขาแต่พอเวลาไปปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเธอกลับกลายเป็นผู้อาศัยเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านนะดังนั้นตามกฎหมายนะผู้อาศัยนะเขาไล่ออกไปได้นะคะเขาไม่ให้ใครอยู่บ้านเขาก็ได้เพราะถือว่าพวกเราเป็นผู้อาศัยตามกฎหมายแต่นี่ไอ้อันตรพาลขนาดไหนก็ให้อยู่บ้านเพราะลูกของฉันสร้างบ้านใหญ่สร้างบ้านเล็กก็ต้องอยู่ด้วยกันแทนที่เราจะเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยไปรีบทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองแล้วมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้พ่อแม่ของเราได้อยู่สุขสบายยามแก่ยามเฒ่ามีเงินเดือนใช้ได้อยู่ได้กินได้อาศัยได้พึ่งพาอาศัยเรามีหน้ามีตาในสังคมมีความสุขในบ้านปลายชีวิตกลับเป็นว่าถ้าลูกติดยาเห็นไหมที่เราเห็นตามข่าวไหมตบตีพ่อแม่พ่อแม่ได้เงินคนชรามาก็ไปตบตีเอาเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเห็นแก่ตัวไหมแบบนี้ถือว่าลูกเป็นคนที่เกิดมานี้เห็นแก่ตัวมากบาปกรรมจริงๆ 3. พ่อแม่เป็นผู้ที่เฝ้าปกปักรักษาไม่ให้เกิดอันตรายเมื่อยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไป4. ให้การสั่งสอนให้ความรู้ก่อนที่จะส่งเราไปโรงเรียนสิ่งที่พ่อแม่ให้เราก่อนนั่นคือความรู้นะคะและสุดท้ายปิยคุณคือพ่อแม่ให้ความรักนั่นเองนะคะบุคคลที่หาได้ยากได้ยากมี2 อย่างของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้เลยคือ1บุพการีหาได้ยากนะ2กตัญญูกตเวที1คืออะไรบุพการีหมายถึงคนที่ทำอุปการะคุณแก่เราก่อนมันหายากมากนะที่จะมีใครมาทำคุณกับเธอเธอไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาเธอไม่ใช่เครือญาติเขาจำเป็นไหมที่เขาจะมาทำคุณกับเธอมาให้ความรู้เธอมาให้การศึกษามาชี้ถ้าเธอจะมาถามฉันพี่คะพี่คะ
หนูหลงทางมากหนูไม่ได้กินข้าวมาแล้ว3วันพี่พาหนูไปโรงพักให้ตำรวจพาหนูไปหาพ่อหาแม่หน่อยหนูถูกลักพาตัวมาโน่นนี่นั่นถ้าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองถามว่าฉันจะยุ่งไหมไม่ฉันจะมาเสียเวลากับเธอทำไมลูกหลานฉันก็ไม่ใช่อะไรฉันก็ไม่ใช่จริงเท็จฉันก็ไม่รู้ไอเรากำลังวิ่งออกจากปากด้วยความทุลักทุเลใช่ไหมเอาชีวิตแทบจะไม่รอดใช่ไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุพการีคือบุคคลที่ทำอุปการะเราก่อนใครบ้างเป็นอุปการี1พ่อแม่ปู่ย่าตายายบุพการีของเรารวมยังไปถึงพี่กับน้องอีกนะเป็นบุพการีของเธอด้วยเพราะวันหนึ่งถ้าเธอตกระกำลำบากพี่เห็นน้องลำบากเขาเอาเงินมาช่วยเวลาเราเป็นพี่เขาน้องเห็นเราลำบากเอาเงินเอาข้าวเอาของเอา